สวัสดีค่ะช่วงพี่กวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีทำกุ้งเด้งกันนะคะกุ้งเด้งเนี่ยนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูอร่อยทั้งนั้นเลยไม่ว่าเราจะเอาไปดองน้ำปลาไปผัดผักทำซุกี้หรือแม้กระทั่งปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยค่ะพอดีวันนี้ไปตลาดนะคะมีแต่กุ้งไซส์นี้ทั้งนั้นเลยตัวเล็กๆนะเราก็เลยเอามาทำกุ้งเด้งเลยค่ะเพราะว่าไซส์นี้เหมาะมากๆที่จะทำกุ้งเด้งนะคะอันดับแรกก็ให้เราแกะเปลือกมันได้เลยค่ะวิธีการแกะเปลือกนะคะก็ง่ายมากๆเลยให้เราเตรียมช้อนแบบนี้นะคะช้อนแกงนี่แหละแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็พลิกขึ้นอย่างนี้แค่นี้นะคะก็จะได้กุ้งแบบไว้หางสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะง่ายมากๆดูอีกทีนึงนะคะให้เอาก้านช้อนนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็พลิกขึ้นนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะลอกออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะขี้กุ้งกันนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะมันก็จะดึงอย่างนี้ได้เลยค่ะเจาะเข้าไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็แป้งมันนะคะเราก็จะใช้แป้งมันวันนี้กุ้ง3ขีดนะคะก็ใช้แป้งมันประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปได้เลยนะคะตามด้วยน้ำแข็งค่ะเสร็จแล้วให้เราขยำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แช่พักเขาไว้แบบนี้ค่ะ10นาทีนะคะตอนนี้เราก็แช่ครบ10นาทีนะคะแต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะเดี๋ยวก็คือให้เราล้างทำความสะอาดก่อนค่ะตรงนี้นี่ก็คือให้เราล้างจนหมดคราบแป้งก่อนนะคะตอนนี้ก็จะได้กุ้งประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เกลือลงไปค่ะเราก็จะใช้เกลือป่นธรรมดาเนี่ยนะคะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยโซดานะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะกะให้ท่วมกุ้งนะคะน้ำแข็งค่ะเทลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแช่พักไว้แบบนี้อีก10นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะครบเวลานะคะเราก็ล้างทำความสะอาดออกได้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะได้กุ้งที่เด้งสะอาดนะคะสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายเลยค่ะนี่นะดูเลยตัวสวยๆใสๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมีกุ้งเด้งไว้ประกอบอาหารแล้วค่ะจะดองน้ำปลาหรือว่าจะนำไปผัดผักทำซุกี้ปิ้งย่างนะคะได้เลยกุ้งของเราจะสดสะอาดด้วยนะคะตอนนี้อย่าลืมลองทำกันค่ะ